คนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูว่าทำไมบทพิสูจน์อันนี้นะฮะเอ็มม่าเนี่ยมันเป็น diagonalization นะฮะไอการที่มันเป็น diagonalization เนี่ยมันมาจากตรงนี้นะฮะเรามาดูนิดนึงเนาะก็คือเราต้องการจะบอกว่าโปรแกรม Q เนี่ยไม่มีเนาะโปรแกรม Q เนี่ยไม่มีเพราะเราต้องการจะ assume ว่า Q ไม่ Q อันนี้เนาะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะพิสูจน์ by diagonalization ว่า R เนี่ยไม่มีจริงโปรแกรม R ไม่มีจริงโปรแกรม R เนี่ยมันจะมีความเรียกว่าอะไรดีสลับขาหลอกนะฮะมีการกวนตีนิดนึงตรงที่yes no ตรงเนี้ยนะฮะประมาณนี้เนาะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอ้ yes no ตรงเนี้ยนะฮะมันจะเป็นอะไรที่เราทำในลักษณะของdiagonalization นะมาดูนิดนึงว่าโปรแกรมทำไมโปรแกรม R จะไม่จริงในมุมของการพิสูจน์แบบ diagonalization นะโอเคนะฮะคือจะพิสูจน์แบบ diagonalization ได้เนี่ยเราก็ต้องมีตารางนิดนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวเพราะนั้นเดี๋ยวมาดู row column ของตารางก่อนเรามองแบบนี้เนาะเรามีโปรแกรมใช่ไหมฮะมีโปรแกรมเนี่ยเราลิสต์โปรแกรมทั้งหมดที่มีภาษีที่มีทั้งหมดมาเนาะแล้วก็มาเรียงลำดับมันครับเรามีโปรแกรม1โปรแกรม2โปรแกรม3เรามีโปรแกรมจำกัดไหมฮะไม่จำกัดนะแล้วก็ลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมเป็นอินฟินิตี้อันนะฮะแล้วเราก็เรียงลำดับกันนะฮะเอาโปรแกรมสั้นที่สุดก่อนเรียงตามความยาวเนาะในโปรแกรมที่ยาวเท่ากันเนี่ยเราก็เรียงตามดิกชันนารีประมาณนี้นะเพราะนั้นเราสามารถอินโนเวเลตโปรแกรมไล่โปรแกรมทั้งหมดมาได้นะก็มีโปรแกรมแม้จะมีเป็นอินฟินิตี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาสร้างตารางครับตารางของเราเนี่ยในแถวเนี่ยเนาะในแถวก็จะเป็นโปรแกรม p 1 p 2 p 3ไปเรื่อย p 4นะขอผมเขียนสักนิดนึงนะฮะไปเรื่อยแบบนี้นะฮะในคอลัมน์ก็จะเป็นโปรแกรมเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าอะไรที่เราจะใส่ในตารางเนาะนะคอลัมน์ก็เป็นโปรแกรม p 1 p 2นะเป็นโปรแกรมแบบนี้นะฮะเดี๋ยวขอผมตีตารางนิดนึงนะฮะโอเคที่ในช่องสมมติว่าเป็นแถวที่ pi นะนะแล้วก็คอลัมน์ที่ pj เนาะตรงนี้เราจะใส่ค่าเข้าไปฮะแล้วใส่ค่าว่าช่องนี้นะฮะก็คือค่าว่า pj นี่ pj นะ pi given pj เนี่ยมันฮอลหรือเปล่านะฮะมันฮอลหรือเปล่านะซึ่งสังเกตว่าเอาโปรแกรมใส่โปรแกรมเข้าไปถามว่ามันฮอลหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องตอบได้เนาะจบไม่จบอะไรเงี้ยเราก็ใส่ไปครับผมขอติ๊กเหมือนเดิมครับผมขอติ๊กเฉพาะช่องที่ใช่ติ๊กมั่วๆไปนะฮะติ๊กไปอันก็บางอันไม่ฮอลเลยนะฮะบางอันฮอลหมดนะบางอันฮอลบ้างไม่ฮอลบ้างบางอันก็ไม่ฮอลฮอลบ้างไม่ฮอลบ้างบางอันไม่ฮอลเลยบ้างกันนะฮะบางอันก็ฮอลหมดบางอันก็ฮอลบ้างไม่ฮอลบ้างแบบนี้นะฮะสมมติเราติ๊กหมดละนะทีนี้โปรแกรม R ที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะสังเกตว่าโปรแกรม R เนี่ยสังเกตว่าเวลาเอา R ไปใส่เนี่ยโปรแกรม R เนาะเวลา R ไปรันเนี่ยมันถามว่ามันรับ P ใช่ไหมฮะรับ PJ เนาะสังเกตว่า input เป็น PJ เวลารับ PJ เนี่ยมันไปถาม Q ใช่ไหมว่า PJ given PJ เนี่ยมัน hall หรือเปล่าใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้นถ้า pj given pj hall เนี่ย r จะไม่ hall ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้า r รับ p 1อ่ะลองดู r รับ p 1ถ้า p 1 given p 1เนี่ยมัน hall ใช่ไหม r จะไม่ hall เพราะฉะนั้นสิ่งที่ r ทำผมเขียน r ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อย copy ไปดูนะขออนุญาตขออภัยด้วยฮะลืมขยายจอผมเขียน r ตรงนี้นะขอย่ออีกนิด p 1 given p 1เนี่ยมัน hall ใช่ไหมสิ่งที่ r ทำคือ r จะติดลูปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ฮอลตรงนี้p 2 given p 2ไม่ฮอล r จะฮอลนะ p 3 given p 3ฮอลใช่ไหมฮะ r จะติดลูป p 4 given p 4นะฮะเพราะเราไปถามโปรแกรม q ใช่ไหมถามว่าอันนี้ given อันนี้ฮอลหรือเปล่า p 4 given p 4ฮอลใช่ไหมฮะ r ก็จะติดลูป p 5 given p 5ฮอล r ติดลูป p 6 given p 6ไม่ฮอล r ก็จะจบ p 7 given p 7ฮอล r ก็จะติดลูป p 8 given p 8ไม่ฮอล r ก็จะฮอลนะฮะงั้นถ้าเรามาดูเนี่ย r เนี่ยมันจะตรงกับแถวไหนได้ไหมตรงกับแถว1ได้ไหมไม่ได้เพราะ1ไม่ตรงตรงกับแถว2ได้ไหมไม่ได้เพราะคอลัมน์2ไม่ตรง3ไม่ตรง4ไม่ตรง5ไม่ตรง6ไม่ตรง7ไม่ตรง8ไม่ตรงเพราะนั้น
วิธีการสร้าง R ที่เราสร้างมาเนี่ยนะฮะมันรับประกันว่าโปรแกรม R เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ไม่อยู่ในแถวไหนเลยของตารางนี้เนาะโอเคไหมฮะแต่ว่าตารางเนี่ยมันเป็นไงครับตารางนี้ไม่เป็นตารางของทุกโปรแกรมที่เป็นไปได้นะเพราะเราโปรแกรมมาเรียงกันนะฮะเพราะฉะนั้น R จะไม่อยู่ในแถวไหนเลยเพราะนั้นก็เลยสรุปว่าไม่มีโปรแกรม R เนาะไม่มีโปรแกรม R ไม่มีโปรแกรม R เพราะไม่มีโปรแกรม R ก็เลยสรุปว่าไม่มี Q ด้วยเพราะ Q เป็นไงฮะ Q ให้ผลลัพธ์กับอย่างนี้กับเราเนาะคิวมันบอกของนี้กับเราได้เราก็เลยสร้าง R ได้แต่พอไม่มี Q ก็คือไม่มี R ก็ไม่มี Q นะไม่มี Q ก็ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเพราะนั้นบทพิสูจน์Hamming problem ของเราเนี่ยก็คือสุดท้ายก็กลับมาที่ตาราง Diagonalization อันนี้เหมือนกันนะโอเคนะฮะคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพไม่มากก็น้อยนะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ